สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับแปลว่าตอนนี้เชื่อมต่อกับ Facebook แล้วนะครับก็วันนี้ทำการเรียกอะไรดีกำลังจะแกะกล่องเนาะรีวิวตัวนี้ครับ Eken H9R นะฮะแล้วก็พอดีมันมีฟังก์ชันมาเนี่ยก็คือสามารถใช้งานกับYouTube ได้ใช้งานกับ Facebook Live ได้เนี่ยครับพวกผมครับเดอะบิ๊กบูมกรุ๊ปทุกซุ้มอันซีเนี่ยถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าลาซาด้าแบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับวันนี้ครับผมก็ได้สั่งแก๊สเจ็ตตัวใหม่ครับในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเห็นผมทำคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าติดปีกให้ YouTube มือใหม่ครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราจะมารีวิวสินค้าแก๊สเจ็ตที่เกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอทำ YouTube ไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงเรื่องของไฟล์ครับเรื่องของกล้องครับเพื่อนๆหลายคนครับอยากให้ผมรีวิวกล้องตัวนี้มากๆครับว่ามันเจ๋งว่ามันดียังไงฮะนั่นก็คือตัว Eken H9R ตัวนี้นี่เองนะครับก็สั่งมาจากผู้แทนจำหน่ายนาโนเทคเจ้าเก่านั่นแหละนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สั่งของมาแล้วนะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคุณสามารถติดต่อในเพจของ Nanotech หรือว่าใน LINE แอดของ Nanotech ก็แอด Nanotech ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะไปแกะกล่องนะผมขอพูดถึงความเจ๋งตัวนี้นะที่ทำไมผมต้องสั่งมันมารีวิวแล้วมาแนะนำให้กับ YouTube มือใหม่เพราะว่ากล้องตัวนี้ครับจะเป็นกล้อง Action Camera ครับที่ราคาไม่แพงนะบอกเลยครับราคาไม่แพงครับ 2,000 ครับ 2,000 ต้นๆเท่านั้นเองแต่สามารถไลฟ์สตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ YouTube นะครับหรือว่าไลฟ์ Facebookก็ได้นะผ่านกล้อง Action Camera ตัวนี้ครับเราก็จะเห็นภาพมุมกว้างๆนะแบบ180องศานะครับเวลาที่เราไลฟ์วิดีโอนะเป็นไงครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วครับไปแกะกล่องดูกันเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้ครับ Eken H9R นะครับกล้อง Action Camera ที่ผมสั่งมาจาก Nanotech นั่นเองครับเอ๊ะทำไมจะต้องสั่ง Action Camera มาอีกครับก็รีวิวไปแล้ว2ตัว3ตัวครับก็ Action Camera เนี่ยมันออกมาใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะทีเนี้ยตัวเนี้ยที่สั่งมาหลักๆเลยฟังก์ชันมันเนี่ยพิเศษมากๆครับเพราะว่ามันซัพพอร์ตเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใน Facebook แล้วก็ใน YouTube อีกด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะไปทดลองให้ดูกันนะครับแล้วก็แอคเซสซอรีต่างๆเนี่ยก็แถมมาค่อนข้างเจ๋งทีเดียวนะครับอ่ะเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลาครับกล่องที่เขาให้มาครับก็เป็นกล่องแก้วใสแบบนี้ครับโอ้ยดูไฮโซมากๆครับเปิดออกซะหน่อยฮะข้างบนก็เป็นตัวกล้องแอคชั่นแคมเมร่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังครับเรามาดูครับว่าแอคเซสซอรีที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะนี่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับก็มีคู่มือครับคู่มือก็เขียนไว้เลยครับ Eken H9R เนาะก็บอกว่าสามารถซัพพอร์ตอุปกรณ์อะไรต่างๆของเขาได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นครับเพื่อนๆที่ใช้ Action Camera กันอยู่แล้วเนี่ยใช้เป็นแน่นอนนะดังนั้นวางไว้ครับสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นนะครับก็ดูรีวิวผมไปครับมาดูก่อนครับในกล่องนะฮะนี่มีอะเซสซอรีมาให้ข้างในครับก็จะมีกล่องดำๆแบบนี้ครับซึ่งข้างในเนี่ยประกอบด้วยอะเซสซอรีนะครับมาดูกล่องใบเล็กกันก่อนนะครับสำหรับในกล่องใบเล็กครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้1ตัวนะครับสายชาร์จ1เส้นครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเวลโฟนะครับซึ่งเป็นพวกสายรัดข้อมือหรือแล้วแต่จะไปรัดอะไรก็ได้ครับรัดมงรัดหมวกในกล่องใบใหญ่ครับโหดมากันเต็มกล่องเลยทีเดียวนะครับมีสายสลิงสายเคเบิลไทยนะฮะมีรีโมทนะครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าทำไมผมไม่เคยเทสรีโมทให้ดูเลยนะก็ไม่รู้จะเทสอะไรครับปกติก็เป็นคนไม่ได้ใช้รีโมทสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะใช้ได้ครับใช้ได้ทุกตัวครับวางไว้ฮะนะครับตัวข้อต่อต่างๆทีเนี้ยของตัว Eken เนี่ยเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่นเลยนะครับตรงจุดล็อกตรงนี้เนี่ยเขาจะใส่ยางมาให้เราเห็นไหมนี่นะครับมียางเหลืองๆมาให้แบบนี้นะฮะก็จะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับของแท้นะครับตัวอะเซสซอรีจะต้องเป็นยางสีเหลืองสีส้มแบบนี้นะครับตัวอื่นๆครับก็แถมเหมือน Action Cam ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับมีฝามาให้2ฝาด้วยนะครับซึ่งอย่าใส่สลับกันนะฮะฝาอันที่ติดอยู่กับกล้องอันนี้คือสามารถดำน้ำลึกได้นะครับแต่ฝาที่ให้มาอีกฝานึงอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นฝากันฝุ่นนะเห็นไหมมันมีร่องครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาไปใส่แล้วดำน้ำฮะน้ำเข้าครับเจ๊งบงนี่นะครับตัวจับนะฮะที่มี
ดีกว่ายี่ห้ออื่นคือเขาจับ2ด้านครับด้านล่างและด้านบนคือตัวบนเนี่ยเราสามารถเสียบแอคเซสซอรี่อื่นๆนะเหมือนที่ผมเคยรีวิวเป็นขาไฟอ่ะนะเราเอาขาไฟเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับแอคเซสซอรี่ก็ให้มาประมาณนี้แหละครับครับเวลาแกะออกมาจากแท่นวางนะครับให้เรายกตัวแป้นสีเหลืองนี้ขึ้นนะครับแล้วก็บีบคลิปแล้วก็ดันออกนะฮะนี่แบบนี้ออกมาแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวกล้องแอคชั่นแคมเมร่ากันก่อนนะตัวนี้เขาก็มีอุปกรณ์มาให้เราอีกหนึ่งชุดเนาะติดอยู่ที่ฐานเพราะว่าเขาใช้ติดกับตัวบอดี้มานะครับข้อสังเกตอีกข้อนึงนะครับถ้าเป็นอีเคนแฮเนี่ยเลนส์ด้านหน้าเขาจะเป็นแบบวงกลมเห็นไหมฮะเพราะว่ากล้องแอคชั่นแคมเมร่าที่เราเห็นตัวอื่นเนี่ยด้านหน้ากรอบมันจะเป็นสี่เหลี่ยมครับแต่ตัวนี้เนี่ยมาเป็นแบบวงกลมนะครับตัวเฮาสิ่งครับก็เป็นเฮาสิ่งกันน้ำได้30เมตรนะสามารถใส่ดำน้ำได้นะครับเวลาเปิดก็เปิดเหมือนแอคชั่นแคมเมร่าทั่วไปเนี่ยแหละนะครับมาดูที่ตัวกล้องกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีหลายเพจหลายเว็บนะครับแล้วก็หลายผู้แทนจำหน่ายนะขายกล้องอีเคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้ความพิเศษอย่างที่บอกไปครับมันซัพพอร์ตกับการทำไลฟ์สตรีมของยูทูบเบอร์นะคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยสามารถทำช่องเราได้อะบางคนแบบโทรศัพท์ไม่ได้ดีมากมายจะซื้อโทรศัพท์ดีๆแพงๆก็ไม่ไหวนะครับแต่ก็อยากไลฟ์สตรีมนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำไลฟ์สตรีมทดสอบให้ดูจริงเมื่อกี้ทดสอบไปแล้วแหละเดี๋ยวเอาคลิปมาใส่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมไลฟ์สตรีมไปในช่อง Facebook ส่วนตัวเนี่ยภาพคมชัดมากๆนะตัวที่ตัวกล้องนะครับก็ด้านล่างครับเป็นฐานใส่แบตนะซึ่งตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นตัว1050แอมป์นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นตัวแบตอืดนะครับส่วนเพื่อนๆนะที่อยากจะได้เอ๊ะแบตก้อนเดียวมีแบตสำรองไหมนะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่ครับของ Nanotech นะแบต2ก้อนแถมขาตั้งด้วยนะครับไปดูครับไปดูนะแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยเป็นเฉพาะตัวกล้องนะฮะต่อมาครับกล้องรุ่นนี้ก็จะไม่ใช่จอทัชสกรีนนะครับเป็นปุ่มกดนะฮะซึ่งปุ่มกดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีด้านหน้านะครับเป็นปุ่มโหมดนะครับก็คือเปิดปิดให้เรากดช้างไว้นะครับจอก็จะเปิดมานะครับจะต้องโชว์สกรีนเซเวอร์เป็นอีเคนเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นของแท้นะครับจอหลังครับก็ถือว่าคมชัดมากๆนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มกดเพื่อถ่ายวิดีโอนะครับเห็นไหมเวลาเริ่มทำงานละนะครับแล้วก็กดปิดถ่ายวิดีโอนะครับกล้องพวกนี้เนี่ยต้องใส่ SD card ด้านข้างนะครับบางคนบอกเอ๊ะซื้อกล้องมาทำไมแบบถ่ายไม่ได้ใส่ SD card ด้วยครับแล้วด้านข้างก็จะมีที่เสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัดเชื่อมต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะฮะเวลาอยากจะเข้าเมนูเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับให้กดปุ่มด้านหน้านะครับกดครั้งที่1นะครับเข้าสู่โหมดถ่ายภาพฮะเขาก็จะบอกว่าภาพขนาดไซส์นี้สามารถถ่ายได้กี่รูปนะฮะกดครั้งที่2นะครับก็อันนี้เป็นโหมด Track ครับคือการถ่ายภาพแบบรัวๆใครอยากยิงภาพรัวๆครับถ่ายเร็วๆก็อันนี้เลยครับกดโหมดครั้งที่3ครับเป็นการตั้งเวลาถ่ายภาพครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ครับเป็นกี่วินาทีนะฮะแล้วก็ครั้งที่4ครับเข้าสู่เมนู Setting ครับเมื่อเข้าเมนู Setting เสร็จปุ๊บให้เรากดปุ่มด้านบน1ครั้งฮะทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมันมีเมนูภาษาไทยด้วยแล้วก็มีภาษาอื่นนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้ครับรองรับถึง 4K เลยนะครับซึ่ง 4K เนี่ยก็จะเป็น25เฟรมเรทนะครับแล้วก็ Full HD ครับก็จะมี30เฟรมเรทและ60เฟรมเรทนะครับทำไมผมกดไม่ได้ใช่ไหมทำไมเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าการ์ดของผมที่ใส่ไว้เนี่ยเป็นการ์ดกิกก๊อกนะดังนั้นคนที่อยากจะถ่ายเป็น 4K หรือเฟรมเรทสูงๆเนี่ยจะต้องใช้การ์ดที่มีคุณภาพสูงกว่านี้นะครับเป็นคลาส10ขึ้นไปนะเป็นพวก U1 นะแล้วก็เมมโมรี่เนี่ยความจุจะต้องประมาณ16กิกขึ้นไปฮะตัวนี้เนี่ยเมมโมรี่แค่8กิกครับแล้วก็เป็นคลาส4เท่านั้นเองดังนั้นถ่าย 4K ไม่ได้ครับพอถ่ายไปแล้วมันก็จะเออร์เลอร์นะฮะเครื่องก็เลยกันไว้ครับไม่ให้เราถ่ายนะครับหมวดต่อไปนะครับเราอาจจะงงกับคำสั่งภาษาไทยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะก็มีบันทึกแบบห่วงครับบันทึกแบบห่วงคืออะไรฮะก็คือบันทึกลูปนั่นเองสำหรับคนที่เอาไปติดหมวกกันน็อกนะครับแสดงวันที่นะครับการเปิดเผยอะไรฮะภาพโป้เหรอครับไม่ใช่ฮะครับหมวดเปิดเผยครับคือการปรับชดเชยแสงนะครับคนที่ถ่ายภาพจะเข้าใจเรื่องการปรับชดเชยแสงเนาะเราก็คือหลอกกล้องครับว่าสว่างให้สว่างขึ้นหรือมืดขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะปกติผมก็ใช้ศูนย์เนี่ยเป็นปกติละความละเอียดนะครับก็การถ่ายภาพครับมีตั้งแต่12เมกะพิกเซลนะครับจนต่ำสุดเนี่ยลงไปได้4เมกะพิกเซลครับซึ่ง
พียงพอเหลือเฟือครับสำหรับคนที่จะเอาไปถ่ายรูปโพสต์โชว์ใน Facebook เฉยๆระเบิดครับคืออะไรฮะกดแล้วระเบิดตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็คือการถ่ายสแตรกครับก็ถ่ายทีเดียว3ภาพรัวๆนั่นเองล่วงเวลาครับก็คือการตั้งเวลานั่นแหละนะครับจะตั้ง2วิ10วินะครับตั้งได้ถึง60วิฮะตั้งแล้วเดินไปชัยภูมิหรือเปล่าครับทำไมตั้งเวลาได้ไกลขนาดนั้นต่อมาครับคือการตั้งเวลาแบบต่อเนื่องครับก็เปิดเป็นออนหรือออฟก็ได้แล้วแต่เรานะครับก็คือการถ่ายต่อเนื่องนั่นเองนะฮะความถี่ไฟฟ้าครับก็ที่เราปรับเฮิร์ตครับว่าเวลาเราใช้ไฟอะไรครับทางสเตนหรือว่าไฟนีออนนะฮะก็ปรับให้ถูกต้องกับแสงที่เราใช้ครับภาษาครับมีให้เลือกครับภาษาไทยภาษาเกาหลีหรือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะฮะการตั้งวันเวลานะครับแล้วก็เสียงเตือนนั่นเองครับต่อมาครับการตั้ง180องศานะฮะคือการฟลิปจอครับบางคนอยากจะตั้งกล้องกับหัวครับเราก็กดเปิดฮะมันก็จะฟลิปจอให้เราแบบนี้ครับเห็นไหมฮะก็กลับหัวไปครับหรือว่าถ้าเราก็ไปปิดมันนะครับมันก็จะไม่กลับหัวครับสกรีนเซฟเวอร์ครับก็จริงๆจะคล้ายกับโหมดประหยัดพลังงานเนาะว่าจะเปิดหน้าจอทิ้งไว้เนี่ยด้านหลังเนี่ยกี่นาทีนะครับปกติก็1นาทีก็พอละนะครับแล้วก็กล้องทำงานต่อไปเรื่อยๆครับส่วนโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยหากเราเปิดทิ้งไว้ครับกล้องจะปิดตัวเองกี่นาทีฮะก็ตั้งไว้3นาทีนั่นแหละนะครับฟอร์แมตการ์ดนะครับนี่ไม่ต้องพูดเนาะแล้วก็ปรับค่าใหม่ทั้งหมดคือการย้อนค่าโรงงานครับแล้วสุดท้ายก็คือรุ่นของเวอร์ชันนะครับตัวนี้ก็เป็น H9R เวอร์ชัน2นั่นเองฮะกล้องวิดีโอครับตัวนี้นะครับภาพที่ได้นะถือว่าคมชัดมากๆครับแล้วก็มุมวายเนี่ยเป็นแบบ180องศาแต่ที่เจ๋งที่สุดคือมันสามารถใช้ไลฟ์วิดีโอสดๆได้ครับเดี๋ยวนี่นะครับนี่คือของเล่นนะที่มีโลโก้นะครับอยู่ข้างในนะเราก็สามารถถ่ายแบบเนี่ยเห็นชัดได้นะครับแต่ว่าเรื่องของโฟกัสนะครับธรรมดาของกล้องพวก180องศาหรือเลนส์ฟิชอายอยู่แล้วนะครับมันจะโฟกัสของใกล้มากๆไม่ได้นะครับก็ถ่ายในมุมกว้างแบบนี้เนี่ยแหละครับส่วนสีสันเนี่ยสวยงามมากๆครับแล้วก็เสียงที่ได้เนี่ยก็ถือว่าคมชัดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวตอนที่ไลฟ์ให้ดูเนี่ยจะให้เสียงออกมาด้วยแล้วกันนะครับจะได้ยินเสียงของกล้องตัวนี้ด้วยส่วนคนที่อยากจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือฮะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปกันเลยครับสำหรับคนที่ต้องการจะสั่งกล้องตัวนี้ครับ Eken H9R นะครับก็สั่งได้จากเว็บไซต์ Lazada ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เป็นกล้องแอคชั่นแคมเมร่าที่แนะนำเลยครับสำหรับคนที่เป็น YouTube แนวแอดเวนเจอร์นะครับต้องการจะทำคลิปไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถตอบสนองเราได้อย่างดีเลยทั้งเรื่องสีทั้งเรื่องภาพเนี่ยคงชัดมากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับเสียงนะที่สังเกตไปคือกล้องเองเนี่ยไม่ได้ต่อไมค์เนี่ยเสียงก็ดีนะและก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มตัวสูงอันซีนถ่ายคลิปอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปพิเศษแบบนี้ครับติดปีกให้ YouTube ของคุณครับจะได้มีอุปกรณ์แกดเจ็ตราคาไม่แพงและใช้งานได้ดีครับขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามชมวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย